ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่หลายท่านสนใจที่จะเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลด้านจิตวิญญาณผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาลนะคะซึ่งวันนี้พี่ตุ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะว่าหน้าจอมันจะมืดๆนิดนึงเพราะว่าต้องซูมอยู่ในรถนะคะว่ายังไม่ถึงว่านะคะแต่ว่าพี่เอกของเราวันนี้ค่ะก็น้องก็เรียนปริญญาเอกอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็ทำงานกับทีสฟูเดสมานานนะคะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการดูแลด้านจิตวิญญาณนะคะก็น้องมาร์ทนะคะชื่อจริงเอกภพนะคะก็ไปทำการศึกษารีวิวมามากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เปเปอร์ก็หลายอีก30กว่าหน้าทีเดียวนะคะเยอะอยู่ทีเดียวทีนี้เนี่ยก็เห็นว่าประเด็นที่น้องมาร์ทรีวิวมาเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์เราก็แทนที่จะรอให้เปเปอร์เสร็จเรียบร้อยดีแล้วเผยแพร่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่น้องมาจะได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าข้อค้นพบจากการที่ไปรีวิวมาเนี่ยมีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างนะคะซึ่งน้องมาเตรียมสไลด์ไว้ต้อง60สไลด์นะคะแต่คิดว่าคงไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าพวกเราที่เข้ามาร่วมซูมกันในวันนี้คิดว่าหลายท่านก็น่าจะมีแง่มุมที่น่าจะได้แลกเปลี่ยนกันในช่วงท้ายนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะให้น้องมาอาจจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีเนาะในการที่จะแบ่งปันผลการศึกษานะคะแล้วก็ตอนท้ายก็อยากเชิญทุกท่านได้แลกเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะตอนที่ฟังน้องมาร์ทอยู่เนี่ยถ้าท่านใดมีข้อติดขัดเนาะอย่างเช่นเสียงไม่ชัดหรือว่าภาพอะไรที่มันเห็นไม่เห็นหรือว่ายังไงอะค่ะก็เข้ามาในแชทบ็อกซ์เนาะซึ่งเราก็จะมีทีมงานคือน้องต้อมนะคะซึ่งจะคอยดูแลช่วยเหลือตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ระหว่างที่น้องมาร์ททำเสนอเนี่ยค่ะท่านใดสะดวกเปิดกล้องก็เชิญหรือท่านใดไม่สะดวกเปิดกล้องก็ยินดีนะคะไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าจะรบกวนให้ปิดไมค์นะคะเพื่อที่จะให้ไม่มีเสียงแทรกนะคะค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะน้องมาร์ทพร้อมไหมคะพร้อมครับค่ะน้องมาร์ทแนะนำตัวนิดนึงดีไหมคะว่าตอนนี้เรียนอะไรอยู่ค่ะอ๋อโอเคงั้นผมปิดอันนี้กันฮะผมมาร์ทนะครับเอกภพสิทธิวัฒนะนะฮะตอนนี้ก็เรียนปริญญาเอกอยู่ที่หลักสูตรสังคมอยู่ที่หลักสูตรสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนะครับภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะฮะที่มหิดลนะครับตอนนี้ก็เรียนเข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็อันนี้ยังเป็นขั้นตอนที่ยังไม่เริ่มเขียน proposal นะครับเป็นช่วงของก่อนเขียน proposal เนี่ยก็ต้องมาหาช่องว่างของความรู้ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจก่อนนะครับซึ่งเรื่องที่ผมพรีเซนต์ไปเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับยังต้องเขียนอีกเยอะเลยต้องอ่านใหม่อีก1รอบนะฮะแต่ว่าที่มานำเสนอก่อนเนี่ยนะครับก็อยากฟังฟีดแบคนะครับจากบุคลากรที่ทำแล้วก็เจอประเด็นอันนี้อยู่นะครับก็จะได้ผมก็จะได้ปรับให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานจริงนะฮะซึ่งแต่ก็คงต้องเขียนอีกรอบหนึ่งก็หวังว่าการพรีเซนต์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้พรีเซนต์มาอันนี้เป็นรอบที่สัก 2-3แล้วนะครับก็เลือกประเด็นสำคัญมาแล้วก็เน้นไปที่การคุยเรื่องผลแล้วกันเพราะว่าตัวระเบียบวิธีเนี่ยก็จะข้ามส่วนนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับนะโอเคนะฮะงั้นผมเปิดสไลด์นะครับค่ะเชิญเลยค่ะน้องมาร์ทนะครับโอเคนี่ก็ชื่อเรื่องนะครับซึ่งก็ยังไม่ลงตัวอีกเหมือนกันนะครับมันมีศัพท์ที่ยังดิ้นได้อีกนะครับแต่ว่าประเด็นที่สนใจก็คือว่าขึ้น2จอครับพี่แม่ขึ้น2จอเหรอครับโอเคโอเคสักครู่นะครับโอเคน่าจะเจอเดี๋ยวยังฮะได้แล้วนะครับโอเคก็สนใจครับสนใจตัว subject matter หรือว่าสิ่งที่สนใจก็คือการดูแลมิติจิตวิญญาณนะครับในผู้ป่วยระยะท้ายนะครับงานชิ้นนี้ก็ศึกษา2 อย่างก็คือตัว
ความหมายว่าการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีรูปแบบของการดูแลอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็จะลำดับไปว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้นะครับวิธีการศึกษาเนี่ยก็ศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมแต่ว่ามีระบบนิดนึงนะครับก็คือก็จะเลือกเอกสารที่มันเกี่ยวข้องเลือกให้ครบก่อนแล้วค่อยอ่านทั้งหมดทีเดียวนะครับก็จะไม่ได้เป็นการศึกษาทบทวนวรรณกรรมแบบเจอเปเปอร์ไหนก็เอาข้อค้นพบมาใส่นะครับก็คือกำหนดขอบเขตไว้ก่อนว่าเราจะศึกษาอะไรบ้างแล้วก็เลือกเปเปอร์ให้มันครบถ้วนก่อนแล้วก็ค่อยอ่านทีเดียวไล่ไปแบบนี้นะครับความเป็นมาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับงานที่ผมทำด้วยนะครับสนใจเรื่องการตายดีนะฮะทุกคนที่เกิดมาก็ต้องการตายนะครับถ้าจะตายทั้งทีก็ขอตายดีนะครับทีนี้มิติของการดูแลเนี่ยมันก็จะมีหลายมิติสุขภาพที่จะต้องดูแลนะครับทั้งกายจิตสังคมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนสับสนแล้วก็มีปัญหาเยอะในการดูแลก็คือมิติจิตวิญญาณนะครับซึ่งก็เป็นตัวสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้เยอะนะครับมันเป็นความรู้ในเรื่องนี้ก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนนะครับรวมทั้งทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องทางกายเนี่ยก็อาจจะเอ็กซ์เพิร์ทจะเป็นหมอหรือพยาบาลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับแต่ว่าการศึกษาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในเรื่องมิติจิตวิญญาณเนี่ยก็ยังขาดอยู่นะครับจากที่รีวิวมานะครับตัวต้นกำเนิดการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยครับก็อาจจะเรียกได้ว่ามันการดูแลความสนใจเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการดูแลทางกายด้วยซ้ำนะครับในภาพก็เป็นคุณซิซิลีซอนเดอร์นะครับดูแลคนรักนะครับช่วงสุดท้ายของการดูแลเนี่ยคนรักของคุณซอนเดอร์ก็บอกว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับอยากให้เธอเอาไปใช้ประโยชน์นะครับคุณซอนเดอร์ก็เอามาทำคริสโตเฟอร์ฮอสปิสนะครับก็เป็นการแบบว่าสะสางสิ่งที่ผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยต้องการนะครับก็เรียกว่าได้ว่าการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยก็เป็นรากฐานของการดูแลแบบประคับประคองเลยอาจจะวันนี้เรื่องนี้ก็พูดได้นะครับทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่นะครับว่าคำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่ยากแล้วก็เป็นคำที่ตีความกันได้หลายอย่างนะครับเป็นคำนามธรรมนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีคนศึกษามากขึ้นมากขึ้นนะครับจนกระทั่งมันมีการตกตะกอนการนิยามคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยในงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยหลายชิ้นก็จะอ้างถึงงานของปูชอฟสกี้นะครับแล้วก็ถ้าจะมีนิยามที่ต่อยอดมาบ้างเนี่ยก็จะอ้างจากงานชิ้นนี้ที่เรียกได้ว่านิยามได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับก็คือมันมีหลายโดเมนเลยนะครับสนจิตวิญญาณคือมิติของมนุษย์นะครับความเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวกับการแสวงหาแสดงออกซึ่งความหมายเป้าหมายของชีวิตนะครับรวมทั้งการมีประสบการณ์เชื่อมโยงกับระหว่างมนุษย์กับช่วงเวลากับตัวตนกับผู้อื่นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มีความหมายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็ครอบคลุมไปแทบจะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ต้องลองอ่านดูโฟกัสดูแต่ทีละข้อความนะครับมันก็จะมีโดเมนอยู่นะครับที่ครอบค่อนข้างครอบคลุมนะครับก็คือสนใจตัวความหมายเป้าหมายชีวิตนะครับแล้วก็ไอตัวประสบการณ์เชื่อมโยงนะครับ experience connectedness ระหว่างผู้ป่วยนะครับตัวเองเนี่ยกับเหตุการณ์กับโมเมนต์กับตัวตนผู้อื่นธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในชีวิตหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าในทางศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าก็คือพระเจ้านะครับถ้าของเราก็อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่านิพพานหรือว่ากรรมอันนี้แล้วแต่ว่าใครที่สนที่นิยามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญนะครับเหนือพ้นตัวตนของเขาเนี่ยถ้าคอนเนคระหว่างนี้ได้ก็เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณของเขานะครับอันนี้นะแต่ทีนี้ในประเทศไทยก็เพิ่งจะมีการนิยามคำว่าจิตวิญญาณนะครับในนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการในการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเองนะครับก็ให้ความหมายแบบนี้มานะครับซึ่งอ่านแล้วต้องแบบว่าทำความเข้าใจเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความเป็นนามธรรมสูงนะครับถ้าปรับนิยามอันนี้ให้บุคลากรเข้าใจได้มากขึ้นก็จะน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่านิยามของไทยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการให้ความหมายนะครับนอกนั้นเนี่ยเป็นคำขยายนะฮะอันนี้ก็เป็นนิยามที่เดี๋ยวศึกษาเรื่องนี้แล้วอาจจะมาถกเถียงอีกทีว่าหลังจากที่ไปสัมภาษณ์หรือว่าไปคุยกับบุคลากรหน้างานแล้วมีคิดยังไงกับคำนี้นะครับที่ทาง
สช.และเครือข่ายนิยามขึ้นมานะครับโอเคนะครับประโยชน์ของการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็มีของการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีการศึกษาอยู่นะฮะแต่ว่าไม่มากนะครับแต่เท่าที่มีอยู่เนี่ยก็มีประโยชน์เยอะนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับเช่นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งนะครับผู้ป่วยอวัยวะเสื่อมนะครับคนที่มีสุขภาพทางจิตวิญญาณดีก็พึงพอใจการรับบริการสุขภาพนะครับยอมรับความเจ็บป่วยได้ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งนะครับในการเวลาที่เผชิญวิกฤตของชีวิตเนี่ยครับช่วยเพิ่มความสุขสบายความหวังนะครับการเผชิญความสูญเสียก็ทำได้ดีขึ้นนะครับช่วยเพิ่มโอกาสในการวางแผนดูแลล่วงหน้าระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรสุขภาพนะครับในทางอันนี้ส่วนในทางตรงข้ามนะครับคนที่ขาดความอยู่ดีมีสุขทางจิตวิญญาณนะครับก็จะมีคุณภาพชีวิตในระดับที่น้อยกว่านะครับพึงพอใจในการดูแลน้อยกว่าแล้วก็เข้าไม่ถึงการดูแลแบบ hospice care นะครับแล้วก็ได้รับการดูแลที่ก้าวร้าวมากกว่ามีแบกต้นทุนในการดูแลมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นไปในทางตรงข้ามนะครับก็ภาพรวมก็คือว่าคนที่มีสุขภาพทางจิตวิญญาณนะในช่วงท้ายก็ได้ดูจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยครับผมก็จะสนใจศึกษาในบริบทโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยในที่ได้รับการดูแลที่บ้านกับที่โรงพยาบาลเนี่ยพอๆกันนะครับในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ผ่านการดูแลผู้ป่วยที่ดูแลที่บ้านเนี่ยก็ต้องผ่านการดูแลที่โรงพยาบาลมาก่อนนะครับดังนั้นก็บุคลากรที่เข้าใจเรื่องมิติจิตวิญญาณก็น่าจะส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแทบทั้งหมดของประเทศนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาก็คือว่าในนิยามที่เป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้รับความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจที่จะดูแลในเรื่องนี้นะครับส่วนไกด์ไลน์ที่มีอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับไอตัวรูปแบบการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยก็ดูจะยังน้อยอยู่นะครับมีการแนะนำเรื่องสวดมนต์ทำสมาธินะครับสมดุลกายจิตการนวดนะมีเท่านี้เองนะครับก็เลยคิดว่าแม่มันน่าจะน้อยไปน่าจะเพิ่มรูปแบบของการดูแลจิตวิญญาณที่มากกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นคนที่ไม่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำสมาธิไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่ได้รับการดูแลเรื่องนี้นะครับก็เลยสนใจเรื่องนี้ด้วยว่าเออเราจะมีทางเลือกนะครับในการดูแลจิตวิญญาณเพิ่มเติมได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกลุ่มประชากรอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้สนใจศาสนามากนักนะครับหรือว่าไม่เคร่งครัดนะครับการที่พานิมนต์พระมาเยี่ยมมาให้ทำบุญก็อาจจะไม่อินนะครับไม่ตรงกับความต้องการในการดูแลนะครับดังนั้นก็เลยสำรวจครับว่าเอ๊ะทั่วโลกเนี่ยครับเขานิยามนะครับคำว่า spiritual care หรือว่าการดูแลทางจิตวิญญาณเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบของการปฏิบัติดูแลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่จากการวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ใน10ปีย้อนหลังนะครับศึกษา2ตัวนะครับตัว spiritual care ก็ยังไม่ค่อยมีคนนิยามมากนักนะครับก็เลยศึกษานิยามด้วยนะฮะทีนี้อันนี้พูดไปแล้วนะครับสนใจเรื่องนิยามสนใจเรื่องรูปแบบวิธีดูแลปฏิบัตินะครับแล้วก็ช่องว่างของความรู้นะครับผมก็จะได้เอามาเขียน proposal ต่อไปนะครับแล้วก็ทำงานวิจัยนะครับสนใจงานภาคสนามนะครับประมาณนี้นะครับอยากได้3อย่างนี้ตัวนิยามรูปแบบปฏิบัติแล้วก็ช่องว่างของความรู้นะครับระเบียบวิธีศึกษาก็คือทบทวนวรรณกรรมครับอ่านหนังสืออ่านวารสารนะครับจากงานนะครับที่กำหนดขอบเขตไว้ว่าภายในเวลา10ปีก่อนหน้านี้นะครับฐานข้อมูล3สัก3ฐานนะครับแล้วก็กำหนดคีย์เวิร์ดนะครับกำหนดกรอบในการอ่านแล้วก็แนวทางสังเคราะห์นะครับคีย์เวิร์ดที่ไปเซิร์ชมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสนใจประชากรครับมุมมองการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยในมุมมองของบุคลากรสุขภาพนะครับแล้วก็ที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับก็มีเทอมเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องนะครับสนใจประเด็นศึกษาก็คือตัวการดูแลจิตวิญญาณนะครับแล้วก็รูปแบบวิธีการปฏิบัติในโรงพยาบาลนะครับก็เซิร์ชหาเปเปอร์มานะครับนี่ก็เซิร์ชเปเปอร์จาก3ฐานนะครับมี Scopus Medline Embase นะครับโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการในการคัดเลือกครับว่าเอ๊ะเปเปอร์ไหนอ่านดีไม่อ่านดีนะครับก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวกรองนะครับกรองมานะครับ
จากเดิมเนี่ยจากตอนแรกที่เซิร์ชหาคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับก็ได้เปเปอร์มา113ชิ้นนะครับแล้วก็คัดเลือกเปเปอร์ที่ดูเหมือนจะเข้ามาจะเกี่ยวข้องด้วยเพิ่มเติมนะครับอีกสัก4ชิ้นนะครับผ่านกระบวนการคัดเลือกให้มันตรงนะครับแล้วก็มีเปเปอร์ที่ฉบับเต็มให้อ่านนะครับสุดท้ายเหลือประมาณ10เหลือ17ชิ้นนะครับก็เอา17ชิ้นมาอ่านแล้วก็วิเคราะห์ตีความนะครับการวิเคราะห์นี้ก็คือว่าเอามาทำตารางดูนะครับแล้วก็ดูว่าในแต่ละช่องเนี่ยครับมันมีคุณลักษณะเปเปอร์อย่างไรบ้างนะครับมีเขาได้ระบุไว้ไหมนะครับว่านิยามศัพท์นะครับเป็นยังไงรูปแบบการดูแลเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อื่นๆที่สนใจเกี่ยวข้องนะครับรูปแบบอันนึงที่เอามาใช้วิเคราะห์ก็คือว่าดูซิว่ารูปแบบการดูแลเนี่ยครับมันอยู่ในระดับไหนนะครับอยู่ในระดับระหว่างบุคคลไหมนะครับไมโครเลเวลก็คือว่าเป็นการดูแลระหว่างแพทย์พยาบาลนะครับหรือว่าบุคลากรสุขภาพดูแลผู้ป่วยนะครับระดับกลางนะฮะก็สนใจเรื่ององค์กรเนี่ยมีส่วนสนับสนุนการดูแลจิตวิญญาณอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในระดับใหญ่นะครับแมโครเลเวลก็สนใจระหว่างองค์กรนะครับความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือว่านโยบายระดับชาตินะครับดูซิว่ามีไหมนะครับในการสนับสนุนการดูแลนะฮะก็เอาข้อมูลต่างๆมานะครับลงตารางไว้แล้วก็ค่อยๆอ่านไปทีละประเด็นนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับผลลัพธ์ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในหัวเรื่องก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจนะครับศึกษาเรื่องจิตวิญญาณก็ออกมาเรื่องจิตวิญญาณก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องมีคำว่าพยาบาลเยอะหน่อยนะครับมีเรื่องศาสนาเยอะหน่อยนะฮะเรื่องแชปลีนนะครับผู้ดูแลทางจิตวิญญาณทางศาสนานะครับแล้วก็เซตติ้งในการดูแลก็ออกมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าต่อไปนะครับนี้เป็นปีที่ศึกษานะครับเราก็จะพบว่าช่วงหลังทศวรรษช่วงตั้งแต่ปี10จนถึงปี20นะครับก็มีการศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นในเปเปอร์17ชิ้นนะครับก็ดูเหมือนกับว่าแนวโน้มในการศึกษาก็พอจะมีมากขึ้นนะครับส่วนวารสารที่ศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานศึกษาในการพยาบาลนะครับแล้วก็ในงานศึกษาแบบ palliative care นะครับเปเปอร์อื่นๆศึกษาเรื่องศาสนาบ้างนะครับเรื่องความตายก็ออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นส่วนใหญ่งานศึกษาจิตวิญญาณเนี่ยก็อยู่ในงานพยาบาลนะครับส่วนพื้นที่ตีพิมพ์พื้นที่ศึกษาวิจัยเนี่ยก็จะอยู่ที่ยุโรปเป็นหลักนะครับนะฮะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์อยู่เหมือนกันนะครับรองลงมาก็อเมริกานะครับออสเตรเลียก็สนใจด้วยนะครับประเทศเดียวสนใจมี2ชิ้นนะครับของเอเชียมีอยู่3ชิ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดของประเทศไทยก็มีเพิ่มเติมนะครับอัปเดตเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะเพิ่มอีก1ชิ้นจากประเทศไทยนะครับทีนี้เขาก็ใน17ชิ้นนี้นะครับเขาก็มีลักษณะเขาสนใจเรื่องศึกษาเรื่องรูปแบบเรื่องกิจกรรมนะครับเรื่องบทบาทของบุคลากรในการดูแลจิตวิญญาณนะครับศึกษาเรื่องอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนศึกษาเรื่องทัศนคติแล้วก็การรับรู้นะครับแล้วก็ศึกษาประโยชน์นะฮะนี่ก็ที่ตัวเลขมันเกิน17ชิ้นเนี่ยเพราะว่าบางชิ้นศึกษา2เรื่องประเด็นใหญ่ๆนะครับมันก็เลยจะเกินตัวเลข17ขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนอันนี้เป็นระเบียบวิธีในการศึกษานะครับเราก็จะพบว่าการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นการประสานวิธีนะครับปริมาณบวกคุณภาพก็จะเยอะด้วยนะครับนะงานศึกษาแบบเชิงปริมาณก็จะเป็นรองเป็นกระแสรองนะครับโอเคนะครับก็ใช้การศึกษาแบบเชิงคุณภาพเยอะขึ้นมากทีเดียวนะครับส่วนเซลฟ์รีพอร์ตนี้เป็นการศึกษาของนักฝึกอบรมการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับก็เขียนสะท้อนการเขียนสะท้อนตนเองนะครับว่าการดูแลจิตวิญญาณด้วยพิธีกรรมเนี่ยเขาฝึกอบรมอย่างไรและเขามองมันอย่างไรนะครับการศึกษาเนี่ยก็จะศึกษาในพยาบาลเป็นหลักนะครับนะฮะผู้เข้าร่วมศึกษาส่วนใหญ่เป็นพยาบาลนะครับมีชัพเพลนนะครับบาทหลวงหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณในศาสนาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับแพทย์คนไข้นะครับครอบครัวแล้วก็ศึกษาในผู้จัดการสุขภาพนะครับอันนี้เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีอยู่นะครับแต่ว่า
ยังไม่เห็นนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าคนทำงานภาคสังคมนะครับอาสาสมัครหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณที่ไม่ใช่มาจากทางศาสนาเนี่ยอยู่ในงานนี้เลยซึ่งสมมติฐานผมก็คือว่ากลุ่มนี้น่าจะมีบทบาทในการดูแลจิตวิญญาณแต่ว่าตกสำรวจไปนะครับส่วนผู้ให้การดูแลทางจิตวิญญาณนะครับในรูปคือพยาบาลนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เรามักจะนึกถึงพระหรือบาทหลวงแต่ที่จริงคนที่ถูกศึกษาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีบทบาทมากก็คือพยาบาลนะครับรองลงมาก็เป็นพระแล้วก็หมอนะครับส่วนที่ตกสำรวจไปก็เช่นเคยนะครับอาสาสมัครคนไข้ครอบครัวไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้ให้การดูแลทางจิตวิญญาณมากนักนะครับนี่เป็นคู่ความสัมพันธ์นะครับก็คือดูว่าใครเป็นผู้ให้การดูแลแล้วใครเป็นผู้รับการดูแลนะครับก็พยาบาลดูแลคนไข้ระยะท้ายนะครับเป็นหลักนะครับพระก็ดูแลลงมาเป็นรองนะครับส่วนอื่นๆเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าครอบครัวก็เป็นผู้ที่ถูกหรือว่าได้รับการดูแลทางจิตวิญญาณด้วยนะครับแล้วก็มีงานบางชิ้นบุคลากรสุขภาพเองก็ได้รับการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับนะอันนี้ก็เป็นอะไรทิศทางของการดูแลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซตติ้งที่อยู่ในวารสารนะครับก็ศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาในหน่วยงานแบบหน่วยดูแลแบบประคับประคองนะครับแล้วก็ various ก็คือศึกษาในหลายที่หลายแห่งนะครับลองลงมาก็มี ICU บ้าง ER บ้างนะครับในหมอเด็กในกุมารแพทย์กุมารเวชศาสตร์ก็มีนะครับงานอื่นเป็นก็เล็กอีกเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่จะศึกษาใน palliative care นะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าพอลองนับดูนะครับลองจัดกลุ่มดูว่ากิจกรรมการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะพบว่ากิจกรรมการดูแลส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับระหว่างบุคคลนะครับสนใจเป็นตัวกิจกรรมไปนะครับส่วนที่เป็นการสนับสนุนจากองค์กรเนี่ยมีน้อยนะครับแต่พอจะมีอยู่บ้างแล้วก็ส่วนที่เป็นแมคโครก็แทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาที่ผลละนะครับก็คือว่าตัวนิยามการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับหรือว่า spiritual care นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ลองจัดกลุ่มออกมานะครับก็ได้2ธีมนะครับหรือว่า2แนวทางในการนิยามใหญ่ๆนะครับแนวทางแรกเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางที่พบบ่อยกว่าก็คือว่าการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยก็คือการไปถามคนไข้สิว่าเขาเนี่ยต้องการมีความต้องการทางจิตวิญญาณอย่างไรนะครับแล้วเราก็ไปเติมเต็มความต้องการอันนั้นนะครับทีนี้รายการความต้องการเนี่ยก็มักจะมีประมาณนี้นะครับเช่นการแสดงออกซึ่งตัวตนของเขานะครับความเชื่อความศรัทธานะครับ คนไข้ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าต้องการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่สูงส่งกว่าตัวตนนะครับต้องการศักดิ์ศรีและความเคารพนะครับต้องการที่จะพบความหมายหรือว่าเป้าหมายในชีวิตต้องการการให้หรือรับการอภัยนะครับต้องการความรักต้องการความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจนะครับนี่ก็เป็นคุณค่าที่ผู้ป่วยแต่ละคนให้คุณค่าต้องการคุณค่าเหล่านี้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการจะดูแลจิตวิญญาณก็คือต้องไปค้นหาความต้องการต้องไปประเมินนะครับว่าคนไข้เขาต้องการทางจิตวิญญาณอย่างไรนะครับแล้วค่อยไปตอบสนองความต้องการนั้นอันนี้เป็นธีมแรกนะครับซึ่งก็ไม่เหนือความคาดหมายนะครับของการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับส่วนอีกธีมหนึ่งนะครับก็คือว่าการดูเขาอันนี้เป็นเสียงบ่นนะครับว่าถ้าจะให้มานิยามชัดๆเนี่ยมันยากนะครับเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายว่าการดูแลจิตวิญญาณคืออะไรนะครับนิยามก็มีหลากหลายนะครับเปิดกว้างให้ตีความไม่แน่ชัดนะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับบทความใน17ชิ้นเนี่ยมี8ชิ้นที่พูดถึงการดูแลนะครับโดยที่ไม่ได้กล่าวไว้เลยว่าไม่ได้กล่าวถึงนิยามเลยนะครับว่าจิตวิญญาณคืออะไรแล้วก็การดูแลจิตวิญญาณอะไรแต่ก็สามารถที่จะดูแลได้โดยใช้ธีมโดยใช้คำนี้ครับ spiritual care นะครับที่น่าสนใจคืองานชิ้นหนึ่งเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะครับเขาบอกความหมายในเชิงอุปมานะครับใช้การเปรียบเทียบว่าการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยเหมือนกับการรักษาแผลนะครับผู้ดูแลเนี่ยเหมือนผู้ส่งสารส่งเมสเซจบางอย่างนะครับหรือว่าเหมือนกับช่างทาสีที่มีอุปกรณ์ทางจิตวิญญาณที่พรั่งพร้อมนะครับมี spiritual tools เนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าต้องตีความแต่ว่ามันก็เป็นคำที่สื่อดีว่า
การดูแลทางจิตวิญญาณคืออะไรนะครับส่วนอันนี้เป็นรายการครับรายการการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับที่พบในงานนี้นะครับมีเรื่องการพูดคุยผมไปที่อีกอันนึงดีกว่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ลองเอารายการการดูแลทางจิตวิญญาณมาพล็อตดูนะครับว่างานชิ้นนี้มีรายการการดูแลอย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปกองกันอยู่ที่การพูดคุยทางจิตวิญญาณครับ spiritual talking นะครับการฟังพบได้บ่อยทีเดียวนะครับถ้าจะดูแลทางจิตวิญญาณต้องฟังเป็นนะครับการประเมินครับก็พบเยอะนะครับฮะอีกอันหนึ่งที่พบเยอะก็คือเรื่องการดูแลมิติศาสนานะครับนะนอกนั้นก็ประปรายนะครับส่วนอันนี้เป็นกิจกรรมการดูแลทางจิตวิญญาณในระดับองค์กรนะครับเราก็จะพบบ่อยเรื่องการอบฝึกอบรมนะครับระดับองค์กรสนับสนุนได้เรื่องการฝึกอบรมแล้วก็ระบบส่งต่อนะครับนะฮะแล้วก็มี2ชิ้นที่พูดถึงการดูแลทางจิตวิญญาณเนี่ยที่มันผสานไปกับการดูแลในชีวิตประจำวันในระบบการดูแลทั่วไปเลยนะครับส่วนในระดับชาตินะครับหรือว่าระดับระหว่างองค์กรเนี่ยแทบจะไม่มีเปเปอร์ชิ้นไหนพูดไว้นะครับมีเปเปอร์ชิ้นเดียวที่พูดถึงการดูแลทางจิตวิญญาณด้วยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกับองค์กรทางศาสนานะครับที่มีลักษณะเป็นกิจลักษณะนะครับไม่ได้มีลักษณะเป็นส่วนตัวว่าวอร์ดนี้เขามีชัพเพลนนะนะครับแค่นี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นรายการการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับมีเรื่องการพูดคุยทางจิตวิญญาณซึ่งแน่นอนต้องมีการฟังการตั้งคำถามนะครับมีเรื่องการประเมินทางจิตวิญญาณประเมินความต้องการทางจิตวิญญาณนะครับมีเรื่องอันนี้นะครับเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ว่าผู้ดูแลเนี่ยมีอะไร spiritual profile นะครับหรือว่ามีความเชื่อทางจิตวิญญาณอย่างไรอยู่นะครับตระหนักรู้ตัวเองนะครับมีเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมนะครับใช้การบำบัดการใช้พิธีกรรมนะครับการให้การดูแลด้วยการให้เวลานะครับ time sense ให้เวลาในการดูแลนะครับให้ความเป็นส่วนตัวการใช้ความเงียบก็เป็นการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับการดูแลในมิติศาสนานะครับการลดความปวดก็เป็นการดูแลทางจิตวิญญาณด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็การทำงานกับครอบครัวนะครับดูแลครอบครัวนะซึ่งถ้าจะแบ่งประเภทเนี่ยที่เล่ามาอันนี้เป็นความรู้ที่ใหม่ความรู้ที่เกิดใหม่จากการอ่านงานนะครับก็คือว่าเราอาจจะแบ่งประเภทการดูแลมิติจิตวิญญาณเนี่ยออกเป็น3ประเภทก็คือการดูแลด้วยการใช้ภาษานะครับที่เป็นวจนภาษาเช่นการพูดคุยการฟังนะฮะแล้วมันก็มีการดูแลที่ไม่ใช่ที่เป็นอวจนภาษานะครับนี่ก็ใช้เยอะเหมือนกันพวกการดูเรื่องท่าทางนะครับการปรากฏกายให้เห็นนะครับแล้วก็มีเรื่องการดูแลที่ไม่ได้ผ่านภาษานะครับลองจัดกลุ่มเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานดูแลที่ใช้ภาษาแต่ว่ามันมีจำนวนหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ได้ใช้ภาษานะครับไม่ได้ใช้ภาษาในการดูแลนะครับอย่างเช่นการประเมินไม่ต้องถามก็ได้ว่าตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับจิตวิญญาณแต่ว่าประเมินผ่านสีหน้าแววตานะครับประเมินผ่านเครื่องแต่งกายหรือว่ารูปวัตถุรูปเคารพอะไรแบบนี้ครับก็สามารถประเมินความต้องการทางจิตวิญญาณได้นะครับการใช้ศิลปะพิธีกรรมเหล่านี้อาจจะมีภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่มีก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็มีอีกกิจกรรมอีกหลายชิ้นที่พูดถึงการดูแลจิตวิญญาณที่ไม่ได้ผ่านภาษาเลยนะครับทีนี้ข้อค้นพบอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้ก็อภิปรายไปเลยแล้วกันว่ามันมีคนบุคลากรจำนวนหนึ่งเนี่ยกังวลมากเลยในการดูแลจิตวิญญาณนะครับว่าจะพูดคุยอย่างไรดีนะครับก็อันนี้เราสามารถดูแลจิตวิญญาณด้วยการไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นนะครับลองมาสนใจกิจกรรมการดูแลที่ไม่ผ่านภาษาดูนะครับอาจจะช่วยได้ก็ได้นะครับโอเคส่วนอันนี้เป็นคุณค่าเบื้องหลังนะครับว่าการดูแลในลักษณะต่างๆเนี่ยในเปเปอร์เนี่ยพูดถึงคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับผมก็ลองเอาคอนเซปต์เรื่องspiritual health นะครับหรือว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาจับดูว่าในการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาสนใจการดูแลแบบไหนมากเป็นพิเศษนะครับspiritual health พูดถึง
โดเมนนะครับหรือว่าส่วนประกอบต่างๆในการดูแลจิตวิญญาณนะครับมันมีส่วนที่เป็น transcendence นะครับหรือว่าภาวะที่เหนือพ้นก้าวพ้นตัวตนนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวข้องไปสู่เรื่องภาวะที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าธรรมชาตินะฮะอะไรที่ทำให้รู้สึกตัวตนมันหายไปหรือเล็กลงนะครับพูดถึงเรื่องความหมายแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนะครับพูดถึงเรื่องศรัทธานะครับพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะครับที่สมดุลสอดคล้องนะครับพูดถึงเรื่อง holistic being นะครับองค์รวมแห่งชีวิตนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่อง energy power อะไร integrative power energy พูดถึงพลังงานนะครับที่บูรณาการกันนะครับทั้งหมดนี้มันมีส่วนทั้งส่วนที่แบบว่าซ้อนทับกันนะครับแล้วก็ยากที่จะตีความว่าการดูแลแบบนี้มันคืออะไรบ้างนะครับแต่ว่าส่วนที่ตีความง่ายแล้วก็พบบ่อยๆก็คือประเด็นเรื่อง interconnectedness นะครับหรือว่าความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือว่า relationship นะครับมี2อันที่30นาทีผ่านไปแล้วอาจจะขอกระชับนิดนึงนะครับเร็วนะครับครับแล้วก็มีส่วนที่พูดถึงบ่อยๆก็คือการไปทำความเข้าใจผู้ป่วยนะครับการยอมรับผู้ป่วยการเปิดใจกว้างนะครับรับผู้ป่วยในสิ่งที่เขาเป็นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันเป็นตัวอย่างนะครับ อย่างเช่นถ้าพูดถึงพระเจ้าก็อ้างไปได้ถึง transcendence ก็ได้นะครับหรือว่าความศรัทธาก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ interconnectedness ก็จะเป็นเรื่องของการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจได้นะครับหรือว่าการดูแลฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่มันแตกร้าวไปนะครับอันนี้ในระดับองค์กรนะครับแล้วก็ระดับชาติเนี่ยก็พบน้อยนะครับที่เห็นอยู่ได้บ้างเนี่ยก็คือการมีระบบส่งต่อหรือว่าทีมสหวิชาชีพก็จะช่วยในการดูแลจิตวิญญาณได้นะครับพยาบาลไม่รู้จะคุยยังไงก็ส่งต่อให้ชัพเพลนคุยนะครับการอบรมให้ความรู้นะครับทักษะการดูแลจิตวิญญาณเบื้องต้นนะครับแล้วก็การประสานให้การดูแลจิตวิญญาณมันควบคู่ไปกับการดูแลในระบบทั่วไปนะครับส่วนการดูแลในระดับนโยบายเนี่ยแทบจะไม่มีเปเปอร์ชิ้นไหนพูดเลยนะครับมีเรื่องความท้าทายหรือว่าอุปสรรคในการดูแลเรื่องนี้เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็จะในต่างประเทศในยุโรปนะครับฝั่งตะวันตกจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ควรถามกันนะฮะแล้วก็ผลกระทบจากการอพยพข้ามชาตินะครับแรงงานข้ามถิ่นเนี่ยมันทำให้ความต้องการจิตวิญญาณมันหลากหลายมากนะครับถ้าในยุโรปก็ไม่ได้ดูแลคริสต์ศาสนาก็ไม่ได้ตอบโจทย์แล้วนะครับโลกทัศน์ที่แตกต่างกันก็มีผลนะครับความไม่คุ้นเคยกับพระสงฆ์หรือบาทหลวงก็ทำให้ไม่สบายใจที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็วัฒนธรรมการแพทย์มันไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณนะครับบุคลากรก็ไม่ค่อยได้อบรมเรื่องนี้นะครับขาดความรู้ทักษะแล้วก็มีความกลัวอยู่ด้วยนะครับกลัวว่าจะยึดติดกับผู้ป่วยถ้าสัมผัสมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่แน่นแฟนมากเกินไปนะครับกลัวรู้สึกผิดนะครับถ้าจะเข้าไปเชื่อมโยงกับผู้ป่วยนะในด้านการจัดการก็พบว่าส่วนใหญ่บอกเลยนะครับว่าไม่มีเวลานะครับบทบาทไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็แนวทางการดูแลไม่มีนะครับขาดระบบส่งต่อหรือว่าทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับบางแห่งบางโรงพยาบาลไม่มีแชปเพลนนะครับส่งต่อไม่ได้ก็ขาดไปนะครับรวมทั้งสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลนะครับมันไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พบนะครับก็คือผู้ป่วยกับครอบครัวเขามีปมมีปัญหากันอยู่แล้วจะดูแลเรื่องนี้ก็ลำบากนะครับส่วนนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินในการอบรมนะครับแล้วก็แนวทางดูแลส่งต่อนะครับแนวทางการดูแลซึ่งก็พบว่ามีไม่มากนักนะครับที่จะมีเยอะหน่อยก็เครื่องมือประเมินนะครับซึ่งมีทั้งงานประเมินในทั้งในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังในภาพรวมมันก็ยังขาดอยู่นะครับทั่วโลกลองเซิร์ชมาเนี่ยในโรงพยาบาลก็ยังมีเปเปอร์อ่านเรื่องนี้ไม่ค่อยมากนักนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ระบบการวิจัยนะครับก็ต้องการหลักฐานที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องเอติกด้วยนะครับจะก็ไม่ค่อยเห็นการดูแลจิตวิญญาณที่เป็นข้อมูลมาจากฝั่งผู้ป่วยหรือครอบครัวนะครับแล้วก็บางก็ว่าการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยยังเป็นเรื่องหรูหราเป็นเรื่อง luxury care นะครับ
การดูแลจิตวิญญาณก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มขยายความสนใจไปสู่พื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถูกท้าทายมากขึ้นจากสังคมคราวาสนะครับที่ความเป็นศาสนาเริ่มไม่ตอบโจทย์นะครับมีเรื่องการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยครับตอนนี้เนาะนะครับก็จะเน้นนะครับพบมากขึ้นในแง่ของการเชื่อมโยงนะครับระหว่างตัวผู้ป่วยและอื่นๆนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแกนการดูแลจากเดิมเวลาพูดถึงจิตวิญญาณจะคิดถึงพระเจ้านะครับตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแกนเป็นว่าคนที่รอบข้างครอบครัวเนี่ยมีผลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณเยอะนะครับครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับอาจจะมากกว่าบัตรมากกว่าบุคลากรทางศาสนานะครับทีนี้อันนี้ค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับก็คือจะดูแลจิตวิญญาณเนี่ยต้องเข้าใจผู้ป่วยก่อนนะครับต้องจะเข้าใจความต้องการก่อนดังนั้นการประเมินความต้องการทางจิตวิญญาณก็เลยสำคัญขึ้นมาเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นนะครับการดูแลเรื่องนี้ทำได้หลายแบบทำผ่านภาษาผ่านอวัจนภาษาแล้วก็การดูแลที่ไม่ใช่ภาษานะครับที่ยังมีงานศึกษาน้อยก็อย่างเช่นการดูแลผ่านพิธีกรรมนะครับการดูแลผ่านการอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับของผู้ดูแลนะครับการปรากฏกาย present ไม่ใช่ present ตัวนี้นะครับก็อยู่ในรายการของการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับผู้ดูแลที่มีบทบาทมากก็คือพยาบาลแล้วก็บาทหลวงนะครับชัพเพลนแต่ว่ายังขาดงานศึกษาการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยโดยชุมชนหรือว่าครอบครัวนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็น่าเอามาศึกษาต่อนะครับเพราะว่าปกติเวลาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กันกับครอบครัวหรือชุมชนมากกว่าบุคลากรสุขภาพครับทีนี้ในเวลาที่นักวิจัยไม่รู้ว่าเขาดูแลกันยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้อันนึงที่สามารถทำได้นะครับน่าศึกษาต่อว่าเราต้องกังวลไหมถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลทางจิตวิญญาณเพราะว่าครอบครัวเขาอาจจะให้การดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ในการดูแลจากการสนับสนุนจากองค์กรก็ยังขาดความหลากหลายนะครับแล้วก็ขาดรายละเอียดนะครับงานอบรมเราก็ไม่รู้ว่าเขาอบรมอะไรบ้างนะครับการประเมินก็ต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมสนใจศึกษาต่อนะครับซึ่งก็จะขอแลกเปลี่ยนครับว่าในสถานในงานหน้างานจริงเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าศึกษาไหมนะครับก็คือว่าในการดูแลในโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยนะครับเขาได้รับการดูแลทางจิตวิญญาณมากน้อยแค่ไหนกับจากครอบครัวชุมชนหรือว่าผู้นำจิตวิญญาณที่มาจากชุมชนนะครับอีกอันนึงคือพิธีกรรมสมัยใหม่นะครับตัวพิธีกรรมช่วยเรื่องจิตวิญญาณเยอะนะครับเพราะว่ามันมีการสื่อสารที่ไม่ใช่ภาษานะครับสื่อสารผ่านสัญลักษณ์แล้วก็วิถีปฏิบัติที่แต่ละคนก็รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอะไรแบบนี้ครับที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบศาสนานะครับมีงานชิ้นนึงพูดถึงแม้แต่การดูภาพครอบครัวในอัลบั้มรูปเนี้ยอันนี้ก็คือพิธีกรรมแบบหนึ่งนะครับที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ช่วยในการเล่าย้อนอดีตนะครับทบทวนชีวิตนะแล้วก็การดูแลจิตวิญญาณที่ไม่ใช่ผ่านภาษาพูดนะครับนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสนใจศึกษาต่อนะครับนี่ก็จบแล้วนะครับผมเตรียมประเด็นมาประมาณนี้ฮะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องมาร์คเราก็จะเหลือเวลาอีกสักประมาณเกือบ20นาทีนะคะที่จะได้แลกเปลี่ยนกันค่ะก็โดยส่วนตัวเนาะพอฟังจากที่น้องมาร์คนำเสนอมาเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยแปลกใจนะที่ผลการศึกษามันออกมาประมาณนี้เพราะว่าในกรอบของตัวคำว่าสุขภาวะเนี่ยมันถูกนิยามในลักษณะที่มันแบ่งออกเป็นคอมโพเนนต์น่ะเป็นพอพูดถึงว่าสุขภาวะหมายถึงกายจิตสังคมจิตวิญญาณเนาะอันนี้ทุกคนท่องได้หมดโดยเฉพาะ professional healthcare ทั้งหลายเนี่ยค่ะไอ้กรอบอันเนี้ยมันค่อนข้างมีผลต่อการที่บุคลากรสุขภาพหรือโรงพยาบาลเนี่ยจะบอกว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณคืออะไรนะมันเป็นเฟรมอ่ะมันเป็นเฟรมที่มันตีกรอบมาตั้งแต่ต้นละนะคะเพราะฉะนั้นพอเราแยกออกเป็น4องค์ประกอบเนี่ยค่ะมันโดยส่วนใหญ่ก็จะมานั่งดูว่าแต่องค์ประกอบเนี่ยทำอะไรไปบ้างใช่ไหมแต่ซึ่งโดยวิธีคิดแบบเนี้ยในมุมพี่เนี่ยก็คือว่า
จิตวิญญาณมันอาจจะไม่ได้แค่เป็น1คอมโพเนนต์ของคําว่าสุขภาวะใช่มั้ยแต่ว่าพอมันถูกนิยามเป็นด้านต่างๆเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทําให้การดูแลด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันถูกมองในลักษณะที่คล้ายๆกับว่ามันอย่างเช่นเรื่องทางกายคุณจะดูจากอะไรใช่มั้ยอะไรที่แล้วเป็นเรื่องของการดูแลด้านกายเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสังคมเรื่องจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถูกแบบพยายามที่จะ classify identify ให้ชัดเจนว่าจิตวิญญาณที่เราแบบเราควรจะดูแลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็เลยไม่ค่อยแปลกใจที่ในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีงานศึกษาค่อนข้างเยอะในประเทศไทยนะพูดถึงเรื่องการประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณแล้วก็ถกเถียงกันค่อนข้างเยอะมากเลยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันเป็นความต้องการด้านจิตวิญญาณนะคะเพราะมันก็มีทั้งส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นนามธรรมมากๆเนาะซึ่งก็หลายคนก็อาจจะเกิดความข้างในมีความสงสัยหรือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเลือกจิตวิญญาณหรือเปล่านะคะงั้นเรื่องของ definition เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาเลยตลอดแล้วในโดยส่วนตัวในมุมของพี่เนี่ยคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันมีความซ้อนทับกันมากทีเดียวเนาะโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นเฉดอะในมุมพี่บางคนพูดคำว่าจิตใจกับจิตวิญญาณเนี่ยในเฉดที่ต่างกันเนาะบางคนก็บอกจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องจิตใจนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็บอกว่าจิตเรื่องประเด็นเรื่องการดูแลทางใจกับเรื่องจิตวิญญาณมันมีนัยยะที่มันไม่เหมือนกันอันนี้มันก็มีส่วนที่ก็ยังถกเถียงกันได้เยอะอยู่เนาะว่าเฉดของมันตรงเนี้ยมันคืออะไรนะคะซึ่งน้องมาใช้เรื่องของอะไรนะมีเรื่องของการใช้ภาษาเนาะอวัจนะภาษาใช้เรื่องของภาษาเข้ามาหรือที่ไม่ใช้ภาษาเข้ามานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีแยกอันนึงที่น่าสนใจเนาะเพราะที่พี่คิดว่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องไอ้คํานิยามเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราจะตีความเนาะว่าจิตการดูแลจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราหมายถึงหรือให้มันครอบคลุมถึงอะไรบ้างนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะแปลเป็นไอ้ activity เนาะว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มั้ยว่าก็โดย activity ทางด้านจิตวิญญาณก็จะค่อนข้างออกมาในลักษณะที่เหมือนมีการมันเป็นรูปแบบอะที่สามารถที่จะจับต้องได้เนาะแต่ว่าในโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ก็ยังรู้สึกว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันถูกจะเรียกว่าอะไรเงี้ยมันถูกสถาปนาเนาะมันถูกสถาปนาโดยชุดความโดยการรับรู้และความเข้าใจของคนแต่ละยุคเนี่ยแตกต่างกันไปนะพี่คิดว่าประเด็นที่น่าศึกษาอันนึงเลยก็คือว่ามันมีการแปลเปลี่ยนการให้คุณค่าความหมายของเรื่องจิตวิญญาณยังไงบ้างเนาะเพราะจำได้เลยว่าในยุคแรกๆเนี่ยจิตการดูแลด้านจิตวิญญาณเนี่ยโอ้มันเทไป 80-90% น่ะเป็นเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ไม่ค่อยแปลกใจถ้าเราไปดูว่างานศึกษาในประเทศไทยเรื่องจิตวิญญาณมีเยอะไหมมีเยอะนะอย่างตอนที่ข่าวก่อนที่เราคุยกันเรื่องงานวิจัยเนี่ยมันมีเยอะมากเลยแต่ว่ามันออกไปในแนวที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยซะเยอะนะคะมันเลยมีส่วนที่ทำให้เวลาคนพูดถึงงาน palliative care หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเขาจะคิดว่ามันเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณนี่คือเรื่องศาสนาเพียวๆก็เพราะฉะนั้นก็เน้นพาไปตักบาตรทำบุญไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยถูก define ไปแบบนั้นแต่ว่าพี่เชื่อว่าในระยะหลังเนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงไอ้ตัวจิตวิญญาณในความหมายที่มันกว้างขึ้นตรงเนี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีคนศึกษาเท่าไหร่เนาะว่าไอ้ชุดคำอธิบายอันเนี้ยในบุคลากรสุขภาพเองเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปไหมนะคะอย่างเมื่อกี้มีอันนึงที่น้องมาพูดถึงว่าการให้มอร์ฟีนเพื่อระงับปวดเนี่ยเนาะการมันก็เป็นการดูแลด้านจิตวิญญาณได้นะใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็อาจจะมันเห็นชัดว่ามันเปลี่ยนอะแต่ก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าการดูแลเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยมันอาจจะมองเป็นเรื่องทางกายอย่างเดียว
แต่ณวันนี้หลายคนอาจจะยอมรับว่าเรื่องของการดูแลทางกายเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณอย่างแยกไม่ออกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็พี่ก็เลยอยากตั้งประเด็นอันนี้ไว้เหมือนกันเนาะว่าพอเราแยกเป็นก้อนๆหรือเป็นด้านๆเนี่ยเราทํามันทําให้ไม่เห็นความเชื่อมโยงที่มันเหลื่อมซ้อนกันเนาะประเด็นที่2เนี่ยเรื่องของเฉดเนี่ยที่บอกว่ามันมีความเข้มข้นในการพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยค่อนข้างมากเนาะในยุคนึงเนี่ยมันมีการพยายามที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามีคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณนะมันมีการถกเถียงกันมา10กว่าปีแล้วนะจำได้ว่ามีโอ้ถกเถียงกันในวงวิชาการเยอะมากคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณเพราะวิญญาณเนี่ยมันในความหมายของตะวันออกเนาะมันไม่เท่ากันกับสปิริตชวลของทางด้านยุโรปหรือตะวันตกนะคะมันมีความมันมีด้านที่อธิบายไม่ได้มันเป็นมีเรื่องของที่มันเป็นเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นอะไรเนี้ยที่ค่อนข้างที่แตกต่างกันนะอันนี้ก็เลยทำให้ตอนหลังๆเนี้ยก็มีหลายคนที่บอกว่าเราไม่ควรจะเอาคำว่าจิตวิญญาณมาผสมนะพอผสมไปปุ๊บเนี้ยมันรู้สึกว่าโอ้มันเข้าใจกันอาจจะเข้าใจกันไปคนละทางก็เลยเป็นไปได้เนาะอันนี้ทำให้พี่คิดว่ามันน่าคิดเหมือนกันนะว่าจริงๆบุคลากรสุขภาพเนี่ยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ายังไงเนาะแล้วความเข้าใจชุดนี้เนี่ยมันแตกต่างจาก10กว่าปีก่อนยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่พี่อยากจะตั้งประเด็นไว้แล้วก็โยนให้พวกเราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงการดูแลจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยในงานศึกษาก็ชัดเจนอะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกเนาะเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่ว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณในระดับองค์กรหรือว่าในระดับที่เป็นเรียกจะเรียกว่าเป็นระดับโครงสร้างหรือกระทั่งว่าเป็นวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้มันแทบจะแบบยังมองไม่ยังเห็นไม่ชัดเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือกระทั่งนโยบายที่มันออกมาเรื่องของจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมันครอบคลุมแง่ไหนยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่พี่อยากจะชวนพวกเราแลกเปลี่ยนเนาะว่ามันมีส่วนจริงไหมที่เวลาเราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเราให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณในระดับบุคคลมากกว่าจิตวิญญาณในระดับองค์กรหรือว่าในระดับโครงสร้างสังคมเนาะซึ่งพี่คิดว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้งานด้านจิตวิญญาณในเมืองไทยอ่ะมันอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอย่างอุปสรรคที่สำคัญที่พี่ได้ยินมาตลอดนะรวมถึงในงานศึกษามาร์ทก็พูดถึงก็คือว่าเวลาพูดถึงการดูแลด้านจิตวิญญาณเนี่ยสิ่งที่หลายคนจะพูดก็คือว่าพอพูดถึงจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปราะบางมันต้องรับผิดชอบความรู้สึกมันเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่ลึกซึ้งอ่ะเราจะไม่กล้าทำอันนี้ก็คือแบบเนี่ยได้ยินทำนองนี้นะอันนี้ก็ได้ยินมาตลอดอันที่สองเนี่ยหลายคนมองว่าพอมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งหรือละเอียดอ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอันนี้สำหรับพี่ไม่แน่ใจว่ามันทำให้เรามี misleading หรือว่าการเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่เราดูแลเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยแปลว่าเราต้องให้เวลาทั้งจริงๆแล้วมันอาจจะถ้าดูจากรูปแบบของที่มาร์ตนำเสนอไปมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับเวลาสักเท่าไหร่นะคะอาจจะอันนี้อาจเป็นประเด็นตั้งคำถามเหมือนกันนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่พี่เข้าใจเนี่ยก็คือว่าโดยส่วนใหญ่คนที่ทำงานผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยพอพูดถึงการดูแลด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันจะยังนึกไม่ออกว่านอกจากเรื่องศาสนาแล้วอะมันมีแง่มุมอื่นๆอีกไหมที่มันเป็นเรื่องของการดูแลด้านจิตวิญญาณเนาะซึ่งอันเนี้ยพี่คิดว่ามันยังเป็นคำถามใหญ่เหมือนกันที่ทำให้โรงพยาบาลต่างๆเนาะถ้าเราไปสำรวจจริงๆว่ามันมีการดูแลด้านจิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมชี้วัดได้แค่ไหนเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ยาก
ึ่งไม่เอาไม่จําเป็นไม่ก็เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะเอาเป็นว่าจิตวิญญาณการดูแลด้านจิตวิญญาณในบุคลากรสุขภาพเนี่ยก็ยังยากเลยใช่มั้ยในระดับโครงสร้างในระดับองค์กรเนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในรูปแบบไหนบ้างอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจะต้องศึกษากันเยอะพอสมควรเนาะเพราะว่าถ้าเกิดบุคลากรสุขภาพยังเข้าไม่ถึงเรื่องจิตวิญญาณน่ะถามว่าเขาจะสามารถเป็นผู้ provide การดูแลด้านจิตวิญญาณได้แค่ไหนนะคะนั้นก็อยากจะเปิดเป็น floor ตรงนี้เนาะให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนกันซึ่งหลายท่านก็อยู่ในระบบสุขภาพแล้วนะทำงานในโรงพยาบาลหรือมีความสนใจในประเด็นนี้นะคะก็คิดว่าอาจจะขอเลทสักไปประมาณสัก10นาทีแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ท่านใดสะดวกก็จะใช้วิธียกมือหรือว่าเปิดไมค์แล้วก็แลกเปลี่ยนเข้ามาได้เลยค่ะเชิญหมอก้อนะคะโอเคค่ะโอ้คือขอบคุณคุณมาแล้วก็พี่ซุ้ยมากเลยนะคะคือประเด็นเมื่อกี้เนี้ยมันสั่นสะเทือนมากเลยอะค่ะคือว่าพี่ซุ้ยพูดถูกมากเลยว่าจริงๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์นะหลายๆคนนะยังไม่ได้เข้าใจคำนี้แบบเป็นจริงเป็นจังนะคะมันเลยทำให้สิ่งเนี้ยมันไปไม่ถึงคนไข้แล้วคนเนี้ยที่คุณมาร์ทบอกอะว่าแบบเฮ้ยคนที่แบบเข้าใจทางมิติเนี้ยเขามีชีวิตตอนท้ายน่ะแบบสงบสุขจริงๆนะเพราะว่าโดยส่วนตัวน่ะก็เห็นเรื่องแบบนี้มาเยอะว่าแบบคนที่เขาได้เตรียมตัวหรือเขามีความสัมพันธ์ที่ดีหรือเขาเข้าใจหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปสู่จุดนั้นได้จริงๆแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่จุดเริ่มต้นนะคะว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงอ่ะให้สิ่งนี้มันเข้าไปในจุดการบริการสาธารณสุขแล้วก็อันนึงอะค่ะที่สำคัญมากคือเรื่องแบบที่พี่ซุ้ยพูดนะคะว่าจริงๆแล้วไอ้มิติกายใจสังคมจิตวิญญาณน่ะจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวคิดว่ามันคือเรื่องเดียวมันคือเรื่องเดียวคือเรากำลังดีลกับมนุษย์ใช่แล้วมิติที่เราพูดถึงเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะมันคือมิติของความเป็นมนุษย์คนนึงอ่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะศาสนามันอาจจะไม่ใช่มิติความเป็นมนุษย์ของคนที่เราไปดีลอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยเราไม่รู้ว่าประเด็นนี้มันช่วยไหมแต่ว่าคือมันสั่นสะเทือนอารมณ์เนี่ยแล้วว่าสิ่งแรกที่พี่ซุ้ยพูดเราจะต้องทำคือความเข้าใจของบุคลากรสาธารณสุขและคนใกล้ชิดที่ดูแลคนนั้นนะคะว่าเราเข้าใจคำนี้มากขนาดไหนและจะทำยังไงให้เขาอะเข้าใจสิ่งนี้เพราะว่าเรื่องวิธีการนะคะมันจะตามมาเองเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ค่ะค่ะก็อยากจะแลกเปลี่ยนประมาณนี้ก่อนนะคะค่ะประเด็นที่หมอก็พูดน่าสนใจเลยค่ะแล้วก็เป็นประเด็นในใจที่ตอนอ่านงานเปเปอร์ของน้องมาร์ทเหมือนกันว่าถึงที่สุดแล้วเราต้องการแยกเพื่อที่จะวัดทีละตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือความสมบูรณ์แบบของการดูแลแต่จริงๆแล้วมนุษย์มันสมบูรณ์อยู่แล้วอะมนุษย์มันสมบูรณ์อยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเชื่อน่ะแล้วว่าในความสมบูรณ์อันนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิบสิบสิบหรือว่าแปลว่า 100% อ่ะซึ่งอันนี้โดยในใจก็ยังรู้สึกว่ามันในด้านหนึ่งระบบสุขภาพเรามีฐานคิดหรือโลกทัศน์เกี่ยวกับชีวิตน่ะยังไงด้วยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญญาณมันเกี่ยวกับเรื่องโลกทัศน์ในการมองชีวิตยังไงแล้วมันทำให้เราเห็นมันทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยแตกต่างออกไปจากการที่เราพยายามที่จะหารูปแบบหรือตัวชี้วัดที่จะมาประเมินความต้องการจิตวิญญาณนี้ยังไงนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคือในมุมพี่เนี่ยสมมติว่าแค่เราเดินเข้าไปในวอร์ดผู้ป่วยแล้วเรายิ้มให้เนี่ยสำหรับพี่สปิริตชวลนีดมันตอบโจทย์แล้วนะ ใช่ไหมใช่มันแค่นี้อ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแบบว่าโอ้ไปแบบสัมผัสไปพูดคุยไปสอบถามว่าคุณมีความต้องการด้านจิตวิญญาณอะไรไหมคุณอยากทำบุญไหมคุณมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าบางทีมันเรียบง่ายเกินกว่าที่เราจะมา
มันบางทีมันก็แทบจะอยู่ในชีวิตเราอะนะมันไม่ได้ต้องแยกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ขอบคุณประเด็นที่หมอก็พูดนะคะที่ว่าอันเนี้ยสําคัญมากเลยอะถ้าเรามองไม่เห็นว่าการที่เรายิ้มให้นักการพะโรงหรือแม้กระทั่งคนเข็นเปรว่าเนี่ยมันช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณของระบบสุขภาพยังไงอะเนาะอันนี้มันเราจะไปช่วยเราจะไปดูแลคนอื่นยังไงยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะท่านอื่นมีไหมคะอีกนิดนึงค่ะคือเรื่องการดำรงอยู่ของเราอะค่ะที่คุณมาพูดถึงอะประเด็นนี้ก็สำคัญมากเราจริงๆประเด็นเนี้ยคุณพยาบาลที่ตึกหรือทุกคนนะคะเป็นไดนามิกที่สำคัญมากในการทำให้สิ่งเนี้ยมันงดงามโดยที่บางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำแต่จริงเขาทำทุกวันเลยอันนี้ค่ะใช่รู้สึกค่ะกับคำนี้มากใช่ครับมีเปเปอร์นึงที่เขามีพยาบาลเนี่ยเล่าถึงพรีเซนต์ของเขาเนี่ยก็คือว่าการดำรงอยู่ของเขาก็คือว่าถ้าเขาอยากจะไปดูแลผู้ป่วยคนนี้เนี่ยเขาก็จะไปชงชานะฮะชงชาแล้ว2ถ้วยนะครับถ้วยหนึ่งของเขาถ้วยหนึ่งของผู้ป่วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยจะอยู่เนี่ยแล้วก็กินชาจนหมดถ้วยซึ่งมันใช้เวลาอยู่นะฮะอันนี้มันเป็นแบบพิเศษมากเลยนะสำหรับคนไข้นะสำหรับเขาตัวเขาเองด้วยก็ไม่ยากนะครับอีกเรื่องนึงคือตัวศาสนานะครับตอนนี้บาทหลวงที่ก็บ่นนะในเปเปอร์นะครับบ่นว่าต้องลือความรู้ของตัวเองใหม่หมดนะฮะเวลาจะไปอยู่กับผู้ป่วยเนี่ยศาสนามันแทบจะใช้ไม่ได้ละในผู้ป่วยที่เขาไม่ได้นับถืออันเดียวกันเนี่ยก็เข้าไปด้วยความเป็นมนุษย์อะด้วยแล้วก็ไปรู้จักไปเรียนรู้ไปเข้าใจผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างไรนะอันนี้ก็ปัดหลวงเดี๋ยวนี้ก็ต้องเทรนเรื่องนี้ว่าเข้าไปด้วยไม่ใช้ศาสนาไม่ได้ใช้ศาสนาเข้าไปนะค่ะน่าสนใจเนาะเชิญค่ะท่านอื่นค่ะคุณสุนะคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ในจากประสบการณ์ในการดูแลคนไข้จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าตอนที่เราเป็นพยาบาลเนี่ยเป็นพยาบาลใน ICU อะค่ะตอนนั้นช่วงแรกๆคือ palliative care เพิ่งเข้ามาที่วอร์ดเสร็จแล้วเราก็ได้ออกมานอกฟิลก็คือไม่ได้ดูแลแต่ว่าจากการที่เราได้แบบไปดูงานในเกี่ยวกับระบบสุขภาพแล้วที่เขาเทรนเรื่อง palliative care อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย spiritual care ของเรามันก็เปลี่ยนเหมือนที่พี่ซุยว่านะคะเพราะจริงๆในตัวพยาบาลเองอะแรกๆเราเชื่อว่า spiritual care คือศาสนาคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมการพยาบาลที่เราเจอก็คือการนิมนต์พระขึ้นมาแม้แต่ใน ICU เองก็ตามก็เลยมานั่งทบทวนดูว่าแล้วจริงๆแล้วคนไข้ใน ICU จริงๆเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้สึกตัวไม่ค่อยไม่อันคอนเชียสอะไรแล้วอะจริงๆแล้วมันช่วยได้จริงๆเหรอแล้วมันอันเดียวกันจริงๆเหรออย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วได้ไปที่โรงพยาบาลสวนดอกเราก็เลยได้ไปนั่งดูเรื่องของการดูแลเสร็จแล้วก็ในเรื่องของความหมายเองมันก็ต่างเยอะใช่ไหมคะก็คือบางคนก็คิดว่าศาสนาแต่ว่าพอไปดูแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยพาspiritual care เนี่ยมันได้หลายมันมองได้หลายอย่างมากแล้วก็ที่เห็นชัดเลยคืออย่างมีเคสเขาบอกว่าเคสนึงก็คือเป็นนักศึกษาหมอชอเนี่ยค่ะก็กำลังใกล้จะจบจะรับปริญญาแล้วแต่ก็แบบเจอว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาก็แอดมิดอย่างเงี้ยแล้วการดูแล้วก็ลักษณะก็คือน้องเขาก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเลยแล้วทีนี้ตัวพยาบาลเองก็เฝ้าเข้าไปคุยเข้าไปถามสุดท้ายแล้วก็เลยรับรู้ว่าสิ่งที่น้องเขาซึมเขาไม่ค่อยพูดคือตอนแรกก็คิดว่าเขาเศร้าเพราะโรคเขาหรือเปล่าแต่เขาก็มองว่าสิ่งที่เขาเศร้านั้นก็คือเหมือนแบบมันเป็นความฝันของเขาที่เขาจะความอยากต้องรับปริญญาถ่ายรูปกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบเขาก็ไม่ได้ทำเสร็จแล้วก็พยาบาลก็เลยได้แบบได้จัดให้ได้รับปริญญาให้ถ่ายได้ลูกกับพ่อแม่แล้วเขาก็จากไปอย่างสงบเนี่ยก็เลยแบบจริงๆภาพของ spiritual care ที่มันฟูลฟิลอ่ะมันไปได้หลายอย่างมากแต่ตอนนี้คืออย่างที่คุณหมอก็พูดตัวแม้แต่ตัวบุคลากรเองเราเนี่ย
มันก็ยังเข้าไม่ถึงแล้วเราไปแล้วคนไข้จะได้รับการตอบสนองในการดูแลจิตวิญญาณได้แบบครอบคลุมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าคิดอยู่เหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุค่ะค่ะเชิญค่ะขออนุญาตแชร์ได้ไหมคะพี่ซุ้ยน้องกุ้งค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะกุ้งค่ะคือจริงๆคุณกุ้งก็ไม่แน่ใจว่าอย่างที่ทุกท่านพูดอะนะคะว่าสปิริตชวลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกในคือจริงๆทุกวันเนี่ยทุกคนทำงานทางด้านสปิริตชวลอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่านี่คือสปิริตชวลของที่มันคือความหมายของคำว่าสปิริตชวลค่ะบางทีการที่เราเข้าไปเยี่ยมไปคุยอย่างที่พี่ซุ้ยบอกมาว่าแบบแค่ยิ้มแค่ทักทายนั่นก็คือสปิริตชวลแล้วคือมีเคสอยากจะแชร์คล้ายๆกันนะคะว่าจริงๆอ่ะในบริบทของสังคมไทยอะค่ะเขาก็จะมองด้านสปิริตชวลว่าเป็นเรื่องของศาสนาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่เวลาคนไข้ระยะท้ายญาติหรือว่าตัวเขาต้องการเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นมีคนไข้รายหนึ่งคุณยายอยากกลับบ้านมากแล้วก็แบบเราอาจจะทุกท่านอาจจะเคยเจอในเคสหลายเคสที่แบบต้องการกลับบ้านต้องการไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือบางทีเราก็อาจจะเป็นแบบมองว่าตรงนั้นคือgo of care ของเขานั่นคือเป้าหมายของเขาหรือเป็น last wish ของเขาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนั่นคือ spiritual ที่มันเติมเต็มจิตสุดท้ายของเขาให้แบบเดินทางอย่างสบายใจที่สุดอะค่ะคุณยายเขาคุณยายท่านแบบปรารถนาสิ่งหนึ่งเลยคืออยากจะกลับไปดูแค่น้องหมาที่เขาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือตอนแรกลูกหลานก็คิดว่าแบบดูแลไม่ไหวไม่ได้แน่ๆเลยไม่มีอะไรที่คุณยายเป็นห่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณยายพยายามบอกสุดท้ายคือแกอยากไปกลับไปดูแค่แบบดูแลน้องหมาดูเห็นได้เห็นบ้านที่เขาอยู่ได้ดูน้องหมาของเขาดูต้นไม้ของเขาแค่นั้นค่ะจิตสุดท้ายท่านแบบยิ้มจากไปแบบสงบมากอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กุ้งมองว่าแบบไม่ว่าจะเป็นการจัดงานรับปริญญาให้ลูกใช่ไหมคะงานจัดงานแต่งต่างๆอะไรเหล่านี้ค่ะคุณว่านี่ก็คือมันเป็นอีกสปิริตชวลนึงที่มันวัดยากคือเคยมีอาจารย์แชมป์อะค่ะอาจารย์พอลเลอร์นะคะเคยบอกว่าจริงๆพวกเราทำงานเนี่ยตัวชีวะเรามันค่อนข้างยากมันจับต้องยากมากๆเลยอะค่ะมันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาจับต้องเพราะว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมที่สามารถจับต้องได้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเราได้กลับมาให้เราตอบโจทย์ตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำน่ะเราตั้งใจดีไหมสิ่งที่เราทำไปแล้วน่ะเราปิติหรืออิ่มเอมกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราทุกข์ใจสิ่งนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนกุ้งก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะตอบมันจะแบบจะพัฒนาหรือทำอะไรเป็นเครื่องมือที่จะวัดตรงนี้ได้มันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะพี่ซุยกับคนทำงานด้านทางด้านจิตวิญญาณบางทีเราเองเป็นนักสังคมสงเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเอ๊ะเราจะช่วยคนไข้ยังไงให้เขาได้แบบlast wish ของเขาอะค่ะมันเป็นจิตสุดท้ายที่ดีจริงๆในการเดินทางคือบางเคสอะค่ะแค่เราไปเยี่ยมไปคุยเขาอะค่ะไปคุยกับเขาเขาไม่มีญาติเนาะถ้ามองในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นแบบทาร์เก็ตกลุ่มของโซเชียลเวิร์กเกอร์อย่างเงี้ยค่ะเขาแบบ loneliness ก็คือ lonely เลยถูกทอดทิ้งไม่มีญาติไม่มีใครดูแลแม้กระทั่งครอบครัวเองแม้พอโรคเข้าถึงระยะท้ายแล้วตัวโรคที่แบบมะเร็งค่อนข้างเยอะมีแผลแล้วก็ต้องทำแผลทุกวันต้องดูแลต้องนิดแคร์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนดูแลไม่ได้ก็ทิ้งให้คนไข้อยู่บ้านเพียงลำพังอะไรเงี้ยแค่เราเข้าไปเยี่ยมไปพูดคุยกับแกไม่รังเกียจเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ไม่รังเกียจผมที่ไม่รู้สึกว่าตัวเขามีกลิ่นหรือว่าตัวเขาเองอ่ะเขาได้กลิ่นเขาก็กลัวคนอื่นรังเกียจแต่การที่ทุกคนเข้ามาช่วยดูแลเขาเนี่ยถามว่าเขาเกรงใจไหมเขาเกรงใจแต่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขาไม่ถูกทอดทิ้งไม่โดดเดี่ยวแค่พวกเราเข้าไปเยี่ยมไปทักทายพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าบางคนนะคะสั่งไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใครจริงๆช่วยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานให้เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบบางที
เราไม่ต้องทำอะไรเยอะมากแบบโหเป็นแบบจริงจังจัดเซตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เราเข้าไปเยี่ยมไปพูดคุยกินข้าวหรือยังทักทายเขาทุกวันเนี้ยค่ะทำให้เขารู้สึกว่าในโลกนี้เขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็เป็นสปิริตชวลที่จะทำให้คนไข้เราเองก็สามารถแบบพาสเวย์ได้อย่างแบบฟูลฟิลของเขาอะค่ะเลยขอแชร์นิดนึงตรงนี้เลยไม่แน่ใจว่าแบบตอบจุดดีมากค่ะดีค่ะกุ้งค่ะพี่คิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะที่กุ้งเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะบางส่วนหนึ่งอันนี้พี่มีเป็นคำถามในใจเยอะเหมือนกันเนาะว่าพยาบาลโดยส่วนใหญ่อะเราถูกสอนมาให้เราทำเขาเรียก nursing care plan เนาะแล้วเราก็จะพยายามแยกแต่ละอันอะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมีสิ่งที่เราต้องทำเต็มไปหมดเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าฟังอย่างพี่ปุ้มว่าเนี่ยบางทีพอเราไปเห็นเคสหนึ่งอะมันเหมือนณโมเมนต์นั้นอะมันบอกไม่ได้หรอกว่ามันต้องไปเริ่มไปดูสปิริตชวลก่อนหรือดูกายก่อนใช่ใช่ค่ะพี่ซุยจริงค่ะเพราะมันแค่แบบเดินเข้าไปแล้วเห็นแผลเขาแบบมันแย่มากแล้วคนไข้เขารู้สึกเพนมากอย่างเงี้ยใช่ช่วยให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นเนาะกับทางกายเนี่ยค่ะไปถึงสปิริตชวลแล้วถูกไหมใช่ค่ะแบบคือเพนมากปวดมากให้ยาคอมฟอร์ตเขาลดให้แบบเหมือนมีเทคนิควิธีของแต่ละอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีเทคนิควิธีการให้ยาทำให้แผลแห้งทำให้เขาสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุ้งว่าตรงเนี้ยมันเป็นสปิริตชวลหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกแบบสบายตัวสบายใจเขามากกุ้งว่าอันนี้ก็ช่วยได้อย่างแบบทุกคนเข้าไปก็จะมีเป้าหมายของตัวเองแต่ว่าหลายๆคนก็ถามว่าทำยังไงขั้นตอนอันดับแรกเจอเคสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ซุยอย่างที่เรารู้กันว่ามันจะไม่มีขั้นตอนอยู่แล้วใช่ไหมคะ1 2 3 4การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมันไม่มีแบบเป็นแพทเทิร์นมันก็จะดูตามหน้างานเนาะว่าแบบเคสนี้จะเราจะเข้าไปดูแลเขายังไงเขาต้องทำความเข้าใจลักษณะเคสค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะในด้านของด้านทางด้านจิตวิญญาณอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอ้ขอบคุณกุ้งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะมีอีกสักท่านสองท่านสุดท้ายไหมคะเมื่อสักครู่คุณนนจันทร์ยกมือนะครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นคุณหมอคนหนึ่งนะคะที่ไปดูคนไข้ระยะสุดท้ายอะค่ะโดยส่วนตัวเวลาเป็นคุณหมอค่ะในจุดที่เราต้องไปดูแลให้พวกยามอร์ฟีนแล้วก็เขาเรียกว่าแล้วก็แหลมคมในการให้ยาของเราตามความรู้ของเรานะคะแต่เวลาพอจุดที่เราจะต้องไปแอปโพสต์สปิริชัวค่ะโดยส่วนตัวก็จะแบบว่ามีการเหมือนเซตตัวเองว่าเราจะไปเป็นหมออาสานะเราจะไปเป็นกัลยาณมิตรกับเขานะจะไปเป็นเพื่อนเขาค่ะทุกครั้งที่เราไปดูแลคนไข้อ่ะค่ะหมอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ให้อย่างเดียวอะค่ะกลายเป็นผู้รับด้วยอะค่ะส่วนใหญ่การเป็นผู้รับในที่นี้หมายถึงว่าส่วนใหญ่หมอหยกเองเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาไปดูคนไข้ระยะท้ายเนี่ยมันจะมีคนไข้บางส่วนน้อยเอาเป็นว่าอย่างนี้ส่วนน้อยที่ว่าจะแบบยอมรับต่อสถานการณ์ว่าโอเคสถานการณ์ความจากไปกำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วก็มองว่าเป็นชาเลนจ์ที่ว่าเขาจะดูแลในช่วงเวลานี้ยังไงซึ่งถ้าไปสืบสอบกันจริงๆเนี่ยจริงๆเข้าไปแอบสืบสอบด้วยความเป็นกัลยาณมิตรนะคะเขาบอกว่าเขาก็เตรียมตัวมาตั้งนานแล้วกลายเป็นว่าหมอเองเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณที่เขาเรียกว่าสอนเราให้รู้จักว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมไงคุณหมอมันถึงจะแลนดิ้งได้ดีแบบนี้เราก็ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตกับคนคนนึงด้วยค่ะเพราะนั้นเวลาเราไปแอปโพสมันเหมือนเราแบบเป็นกัลยาณมิตรอ่ะเป็นเพื่อนร่วมโลกกันอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเป็นหมอผู้ตัวใหญ่ผู้จะไปให้อะไรใครอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเคสที่ เขาเรียกว่ามันเบอร์เดนจากความที่จะต้องจากไปจากการที่ต้องตายอ่ะค่ะส่วนใหญ่หมอก็จะเขาเรียกว่าไปนั่งฟังเป็นผู้ฟังหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ฟังเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรแต่จริงคนไข้เวลาเราฟังด้วยท่าทีอวัจนภาษาที่ไว้สนใจนะมีการรีเฟรมมีการทวนคำคำ
คำที่เขาพูดมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าค่ะแค่นี้มันก็เติมแวลูให้เขาพอสมควรแล้วว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจแล้วในบางครั้งเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดึงจุดเด่นในการแก้ปัญหาของเขาเองหรือในความประสบความสำเร็จของเขาเองค่ะมาลองเขาเรียกว่าใช้อะไรนะล่องความคิดเดิมของเขาเนี่ยว่าเออเราจะค้นหาทางออกในช่วงเวลานี้ยังไงในซิทูเอชั่นที่เหลือเวลาน้อยอย่างเงี้ยค่ะหรือพยายามค้นหาความหมายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมีเคสหนึ่งเป็นคล้ายๆกับอดีตเป็นนักร้องมาตลอดอายุ40ปีแล้วอยู่ดีมาเป็นมะเร็งกล่องเสียงเราก็เขาบอกเขาจะไม่ผ่าตัดหรือไม่ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเราว่าไม่ผ่าตัดก็ไม่เป็นไรเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตตั้งแต่อายุ14มาที่เป็นนักร้องเนี่ยทำอะไรบ้างเขาบอกว่าคุณหมอฉันต้อง14ปีออกไปร้องเพลงนู่นนั่นนี่เงินทั้งหมดก็ส่งน้องชายสร้างบ้านให้แม่นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้ถ้าไม่มีเสียงเนี่ยเฮ้ยชีวิตฉันไม่มีความหมายแล้วนู่นนั่นนี่หมอบอกว่าโอ้ไม่มีความหมายขนาดนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่รับฟังเราก็ค่อยแขวนการตัดสินของเราไปว่าเราก็จะไม่ไปจัดว่าสิ่งที่เขาพูดคุยมันเป็นสิ่งที่แบบล้อแต่ชีวิตมันสำคัญนะเราไม่เอาอะไรนะคะเหตุผลของเราไปจัดเขาอะค่ะแล้วเราก็ถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ความหมายของชีวิตที่อยู่เนี่ยอยู่อะเพื่อเป็นผู้ให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะดีจังเลยคุณพี่เป็นผู้ให้กับคนอื่นแล้วหมอก็เลยไปเขาเรียกว่าไปคุยเบื้องหลังอีกทีกับพี่ๆน้องๆ น้องชายซึ่งเป็นตำรวจน้องชายซึ่งจบนู่นนั่นนี่บ้านที่เขาสร้างคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะแม่ของเขาเองก็จะบอกว่าแม่ก็ไม่เคยได้อยู่บ้านกับลูกคนนี้เลยนะอุตส่าห์สร้างบ้านให้แม่อยู่ตั้ง20ปีตั้งบ้านหลังนี้ตั้ง15ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องชายบอกว่าก็ไม่เคยได้ดูแลพี่สาวเลยนะจะดีไหมถ้าผมจะมีโอกาสได้เป็นผู้ให้กับพี่บ้างมันเหมือนเปลี่ยนซีนเปลี่ยนเป็นผู้รับผู้ให้อ่ะค่ะหลังจากนั้นมีนิ่งในช่วงที่เขาอยู่ประมาณ5ปีเนี่ยมันเต็มไปด้วยว่าเขาเป็นผู้รับที่ดีแล้วเขาก็ได้เป็นผู้เขาบอกว่าน้องชายเขาบอกว่าเขาจะได้เป็นผู้ที่ว่าให้ความอะไรนะให้การดูแลพี่สาวในขณะเดียวกันพี่สาวก็เป็นคนให้โอกาสเขาแม่ก็รู้สึกว่าลูกสาวก็ยังเป็นผู้ให้อยู่ดีให้โอกาสได้อยู่กับแม่บ้างเนี่ยค่ะมันเหมือนเปลี่ยนซีนไปเลยเพราะนั้นมันนอกเหนือไปจากศาสนาหมอยกก็ยอมรับนะคะว่าหลายครั้งคุณคนไข้ก็สอนพุทธศาสนาหมอเหมือนกันคุณพ่อเนี่ยอยู่ด้วยอย่างด้วยร่างกายอย่างนี้ได้อย่างไรคุณพ่อเคยบวชไหมคุณพ่อเล่าให้หมอฟังหน่อยคุณพ่อปรับตัวยังไงตอนแรกแกก็ยังคิดไม่ออกแกก็ยังกลัวตายไปเรื่อยแต่สุดท้ายพอถามว่าเฮ้ยคุณพ่อพอดีวันนั้นหมอช่วงนั้นมันมีบัวลอยแบบขันห้ามาใช่ไหมคุณพ่อไหนเล่าให้ฟังหน่อยคุณพ่อเคยบวชเขาบอกว่าพอแกเล่าเหมือนแกได้ทวนอะไรบางอย่างในใจตัวเองกลายเป็นว่าอ้าวมันถึงเวลาพิจารณาขันห้าแล้วไม่หมออะไรเงี้ยหรอคะกลายเป็นว่าหมอได้เรียนจากคนไข้หลายครั้งเรื่องราวหรือแวลูในตัวของเขาเองค่ะมันสามารถดึงออกมาซัพพอร์ตอย่างตรงจริงกับเขาได้ด้วยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องแล้วนะคะบริสุทธิ์ทางใจเราไม่ต้องไปแนะนำเลยคนมนุษย์ทุกคนมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนมีแวลูค่ะเราอาจจะเป็นผู้ฟาซิลิเตตหรือแตะให้เจอด้วยการฟังเรื่องของเขาแล้วเราจะเอาวิธีไหนเข้ามาช่วยเยียวยาเขาแบบเป็นพลังงานของเขาเองโดยไม่ต้องแบบใส่วิชาของเราแล้วสิ่งที่เราได้ไปถึงตัวหมอหยกเองทุกครั้งเอางี้เราดูแลคนไข้หยกหมอหยกดูแลคนไข้มา7ปีรู้สึกว่าดีใจจังคนไข้ได้มาเป็นคุณครูของเราสอนเราให้รู้จักวิธีคิดชีวิตจะเป็นสิ่งที่เราอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมองว่าผิดหรืออาจจะมองว่าถูกแต่การที่เราได้ทำงานนี้มันทำให้เรามองรู้สึกว่าก็เป็นมนุษย์มีความหลากหลายมีหลายเฉดสีสันแต่เขาจะอยู่ยังไงกับช่วงเวลานั้นของเขาได้อย่างมีความสุขเราอาจจะเป็นคนที่ช่วยเขาคุยช่วยเขาหาให้เจอว่าเขาจะถูกเติมเต็มยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งมันก็ยากนะคะก็คิดว่าพออายุมากกว่านี้ก็คงจะเกี่ยวคนไข้หรือดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นก็ขอแชร์ประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้คุณหวานนะคะคุณหวานเชิญค่ะสวัสดีค่ะอยากจะสวัสดีค่ะในสมัยที่ยังเป็นมือใหม่หัดขับค่ะในสมัยที่ตั้งแต่ย้อนไปสัก10-20ปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าคำว่าสปิริตชั่วเป็นยังไงแต่เวลาที่ตัวเองเข้าไปคุยกับคนไข้ยึดธงอยู่อย่างหนึ่งคือเราจะคุยเรื่องความสุขค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่า
บางทีการเปิดประเด็นเรื่องความสุขหรือว่าเรื่องสปิริตชวลเนี้ยมันอย่างที่หลายๆคนบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายแล้วก็เลยอยากจะแชร์เรื่องของข้อผิดพลาดของตัวเองซึ่งอาจจะแบ่งปันพวกเราเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความสำเร็จมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเติมเต็มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองดีใจตัวเองดีจังเลยนะที่ทำได้แต่ก็เลยอยากมาอีกเสนออีกมุมนึงว่าเฮ้ยบางครั้งเราก็พลาดได้นะในความพลาดตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าหลังจากเราพลาดแล้วเราจะทำยังไงเคสที่ตัวเองดูแลเคสเป็นผู้ชายซึ่งมีประวัติคือเป็นอาชญากรมาตลอดชีวิตแล้วก็คือตอนนั้นตัวเองไม่รู้ว่าเขาว่าเขาเป็นอาชญากรนะคะเป็นฆาตกรแล้วก็ถูกจองจำคือความที่ว่าเราเห็นว่าอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาเนาะคงไม่มีเคสอย่างนี้ด้วยความที่เป็นมือใหม่มากพอคุยกับเขาไปก็คุยเรื่องความสุขค่ะแล้วเขาก็เล่าความสุขแต่ว่าณตอนภาพของความสุขของเขาเนี่ยมันเป็นความสุขตอนเด็กๆแต่เขาไม่ได้บ่งบอกว่าความสุขตรงนั้นของเขามันเด็กขนาดไหนนี่เขาก็บอกว่าแต่ว่าผมทำผิดพลาดมาตลอดชีวิต ก็บอกเขาว่าเอ้ยแต่ความสุขของเขาตรงนี้กับความผิดพลาดมันไม่สามารถที่จะลบกันได้เลยบอกว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็บอกเขานะว่าเขาอะก็ได้สามารถที่จะเปิดใจตรงนี้ได้มันน่าจะดีนะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าผมฆ่าคนมากี่ศพเราก็มือใหม่เราจะทำยังไงดีเราจะไปยังไงต่อการที่จะบอกเขาว่าเขาเป็นคนดีมะมันลบไม่ได้คือนะภาพตอนนั้นนะคะ มันไหลมาตลอดว่าอ้าวตายแล้วฉันทำอะไรลงไปฉันดึง ตรงจุดไหนขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะณตอนนั้นเราก็ลาเขาแบบงงเดินออกจากห้องไปกว่าจะมาตั้งสติได้ก็คือวันรุ่งขึ้นก็ไปบอกเขาว่าเอ้ยแล้วในอีกมิตินึงนะสิ่งที่เขากำลังอยู่ชีวิตอยู่ตอนเนี้ยอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยเขาสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นได้เพราะในขณะตอนที่เขาบอกฆาตเรื่องการที่เขาเป็นฆาตกรนะคะเขาบอกว่าจุดหนึ่งที่เขายังไม่อยากตายก็อยากจะยื้อไว้สุดชีวิตก็คือเขากลัวตกนรกนี่ก็ตัวเองก็เลยจะมาบอกว่าในบางครั้งเวลาที่เรานำคุยกับคนไข้เนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นที่เราพลาดได้ประเด็นที่เรารู้สึกว่าเอ้าฉันไม่น่าพูดไปเลยแต่ว่ามันคืนคำพูดอันนั้นมาไม่ได้แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนณตอนนั้นอย่างไรเราจะทำยังไงให้เขามองเห็นว่าณHere and now นี่แหละคือสิ่งที่เขาจะสามารถสร้างต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคสแรกที่ตัวเองพลาดในช่วงนั้นเคสที่สองเป็นพี่พยาบาลค่ะก็เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลจุฬาแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลอื่นแล้วมาอยู่กับพวกเราในตอนที่มาอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เขาจะทำตลอดก็คือการเขาร้องเพลงนี่พอมีอยู่วันนึงเขาไม่ร้องเพลงเวลาเราเข้าไปหาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ทราบมาว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากร้องเพลงคือทุกคนเข้าไปบอกเขาว่าสู้ๆตลอดเลยทั้งที่เขาก็รู้อยู่ว่าชีวิตมันสู้ไม่ไหวแล้วแหละไอ้คำว่าสู้ๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็มานั่งค้นหากันว่าอ้าวแล้วความสุขของเขาคืออะไรก็ชวนคุยเขาว่าความสุขของเขาคืออะไรเขาบอกความสุขของเขาคือการถักโครเชต์เราก็ไปหาไอ้บอกว่าอุ๊ยถ้าถักโครเชต์มันคงไม่จะมันจะมีประเด็นของการฆ่าตัวตายมั้ยหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยกันคิดในที่สุดบอกไม่เป็นไรหรอกเราลองเอาให้เขาแล้วก็เรานั่งอยู่ด้วยในระหว่างที่เขาถักมั้ยผิดพลาดตรงนั้นก็คือว่าหลังจากที่เราไปให้เขาทําโครเชต์อ่ะค่ะมันเกิดประเด็นว่าเขามองเริ่มมองไม่เห็นเขาก็เลยยิ่งโทษตัวเองเขาก็ยิ่งแบบมันเฟลกับในสิ่งที่เขาอุตส่าห์คิดของเขาเองมาตรงนั้นน่ะนะคะเลยบอกฮะอ้อในบางอย่างที่เวลาเราค้นหาความสุขของคนไข้เนี่ยเราอาจจะมองไม่รอบด้านเพียงพอหรือเปล่านี่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวนึงที่อยากจะมาแบ่งปันกันว่าเวลาคุยกับคนไข้มันก็คงมีทั้งประเด็นที่เราเฟลได้มีทั้งประเด็นที่เติมเต็มเราได้แต่อยากจะบอกว่าการคุยเรื่องจิตวิญญาณเราลองค้นหาค่ะแม้แต่ของตัวเราเองมันก็อาจจะเติมเต็มเราได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหวานนะคะดีใจจังวันนี้มีนักสังคมเข้ามาหลายท่านค่ะก็แล้ว
นะคะน้องมาร์ทมีอะไรปิดท้ายหน่อยไหมคะก็ปิดท้ายแล้วก็ก็ดีใจที่ได้มาเล่านะครับแล้วก็ผมก็คงทำบทความอันนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เห็นอันนึงว่าเรื่องการดูแลจิตวิญญาณมันมีมากกว่าที่เขียนไว้ในนิยามนะครับหรือว่าแม้แต่รูปธรรมต่างๆตอนฟังหมอยกนะครับมันก็เห็นว่าเรื่องเล่าที่มันสะท้อนการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในคือมันยากที่จะถอดออกมาแล้วก็บันทึกไว้ในตัวอักษรนะผมก็คิดว่ามันคงจะตกหล่นเยอะมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมจับได้ว่าที่หมอยกเล่าเนี่ยมันคือการอะไรอ่ะมันพูดถึงพลังงานenergy ที่มันผสานกันอ่ะแล้วไอ้ตรงการเอื้อมพลังงานเอื้อม energy ระหว่างบุคลากรกับผู้ป่วยผ่านการคุยบ้างผ่านการอยู่ตรงนั้นหรือว่าพยายามที่จะเข้าใจเนี้ยอันเนี้ยมันยากที่จะบันทึกแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันตกสำรวจไปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะบันทึกรูปธรรมว่าเอ๊ะว่าการดูแลจิตวิญญาณมันทำได้หลากหลายแล้วมันอยู่ทั่วไปเลยไม่ต้องกลัวที่จะดูแลกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันอยู่ในชีวิตประจำวันของการดูแลอยู่แล้วนะครับให้มั่นใจว่าเรื่องนี้ทำได้เยอะมากมายหลากหลายรวมทั้งมันมีอุปสรรคในจากทางตัวองค์กรหรือว่าระบบสุขภาพก็ดีที่มันทำให้การดูแลเรื่องนี้มันดรอปไปมันไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักหรือว่ามันลดทอนความสุขในการทำงานมันก็มีส่วนที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอันนี้แล้วก็ถ้าบุคลากรเข้าใจก็มันก็จะขยายกระจายไปสู่การดูแลในชุมชนด้วยกันครับค่ะขอบคุณน้องมาตั้งมากเลยเนาะพี่คิดว่ามันมีอีกหลายประเด็นมากเลยที่น่าทำการศึกษาเนาะก็คือในเรื่องของบุคลากรสุขภาพเนี่ยค่ะพี่รู้สึกว่าในขณะที่บุคลากรเนี่ยถูกคาดหวังให้ต้องทำงานแบบดูแลแบบองค์รวมเนาะต้องดูแลเรื่องจิตวิญญาณต้องเติมเต็มแต่ว่าตัวเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรเองส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังได้รับการดูแลไม่มากพอเนาะจากประสบการณ์ที่พี่ได้คลุกคลีกับคนในโรงพยาบาลหลายที่เนาะก็จะเจอว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทำงานเหนื่อยมากทำงานหนักมากแล้วอย่าว่าแต่แบบสปริชวลแคร์ในผู้ป่วยระยะท้ายเลยอ่ะคือบางทีถามแบบหลายครั้งที่ถามว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้คืออะไรของพยาบาลบางคนบอกขอให้เนี่ยได้นอนเต็มตาสักตื่นนึงอ่ะคือนอนแบบเต็มที่อ่ะสักตื่นนึงนี่แบบโหมันก็เติมเต็มมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะงั้นอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะว่าถ้าในระบบสุขภาพเราอ่ะเรายังไม่เห็นน่ะว่าสปริชวลของคนทำงานในเรื่องนี้คืออะไรอ่ะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องผู้ป่วยระยะท้ายนะสปิริชวลนี้หรือว่าสปิริชวลของคนในองค์กรน่ะที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยที่ต้องทำงานกับครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนบ้างหรือทำอะไรได้บ้างเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะช่วยทำให้เรามี experience อ่ะคือหมายถึงว่าถ้าบุคลากรเรามี experience เนาะมันจะเข้าใจอ่ะแล้วมันจะรู้ว่าเราจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นได้ยังไงเนาะพอพูดตรงนี้พี่นึกไปถึงว่าพี่เคยจัดspiritual เป็นคล้ายๆว่าเป็นเวิร์กช็อปเนาะเรื่องการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่แหละแล้วก็สรุปได้นะไปถอดบทเรียนไม่ใช่จัดเป็นการถอดบทเรียนคนทำงานเรื่องนี้แล้วก็คุยกันเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยหลายคนตอนแรกเนี่ยมักจะเดินเข้ามาเพื่อจะบอกว่าเราจะไปคุยในประเด็นเรื่องจิตวิญญาณกับผู้ป่วยและครอบครัวยังไงมันก็จะเป็น verbal เนาะที่เมื่อกี้ในองค์มาพูดถึงแต่ว่าพอเราถอดบทเรียนจริงว่าแล้วอะไรในชีวิตจริงที่เราทำงานแล้วมันเวิร์กมันกลายเป็น non-verbal ซะเยอะแต่หมายถึงว่าถ้าเขาถอดจากตัวเองออกมาแล้วมันกลายเป็น non-verbal ซะเยอะแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยที่มันเป็น non communication ด้วยคือมันเป็นเซนส์อ่ะเขาพูดมันเป็นเซนส์ที่มันรู้ได้เองโดยไม่ได้ต้องมีภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราถอดมาจากคนทำงานแต่มันไม่ค่อยอยู่ในงานวิจัยมันไม่ค่อยอยู่ในเปเปอร์บทความอะไรพวกนี้นะแต่ว่าคนที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันข้างในมัน learning อ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ
ประสบการณ์หรือความอาวุโสก็มีส่วนนะที่ทำให้เขาเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยในความลึกซึ้งที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นงานที่พี่ว่าน่าสนใจเหมือนกันที่พวกเราเนาะที่อาจจะต้องทำยังไงให้มันเกิดพื้นที่ของการดูแลจิตวิญญาณอะในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องไปดูแลคนไข้อย่างเดียวนะในฝ่ายเดียวกันในแผนกเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนาะสุดท้ายที่พี่คิดว่ามันสำคัญเนี่ยก็คือว่าเวลาพูดถึงการดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยค่ะสำหรับพี่มันไม่ต้องมันต้องเป็นแค่มันต้องเป็นระยะท้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระยะท้ายใช่ไหมเราถึงมาโฟกัสเรื่องจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็มีกับดักพวกนี้เยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็แบบว่าแบบไม่อยากให้เราคิดว่าผู้ป่วยระยะท้ายเขาควรได้รับการดูแลสปิริตชั่วมากกว่าคนอื่นอะตามในมุมพี่นะมันแต่ว่าแน่นอนว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกับคนไข้ระยะสุดท้ายมากหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากลุ่มอื่นไม่นิดใช่ไหมอันนี้ก็แบบก็ตั้งเป็นประเด็นไว้ฝากให้เราแบบเหมือนไม่อยากให้เราพอพูดถึงผู้ป่วยระยะท้ายแล้วเราก็จะต้องพยายามโอ้ทำให้มันครอบคลุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีเราก็อาจจะมองข้ามไปว่าจริงๆมันก็ในผู้ป่วยทุกคนน่ะหรือคนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลคนมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์เนอะเขาก็คงนิดสปิริตชัวร์แคร์ไม่น้อยไปกว่ากันแล้วก็มันเลยไปถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่การแคร์อย่างเดียวด้วยแหละอย่างตอนที่อาจารย์โกมาทำเรื่องของสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลอะแค่เดินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่มันอบอุ่นจังอะโรงพยาบาลนี้แบบเฟรนลี่จังอะนึกออกไหมอันนี้แบบว่าโหมันแคร์คนได้เยอะเลยนะมันดูแลคนได้เยอะเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยโรงพยาบาลราชพฤกษ์เนี่ยเพิ่งได้รับการได้รางวัลเนาะเรื่องสภาพแวดล้อมการออกแบบโรงพยาบาลที่มันดูเป็นบ้านมันดูเป็นมิตรมันดูสบายเนี่ยมันมีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกเราไม่ถูกเข้าไปด้วยพลังงานมันไม่ถูกกดทับอ่ะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหมายเหมือนกันนะบางทีเราก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วมันไม่ได้อยู่ว่ามันต้องเทคโนโลยีต้องหรูหราด้วยนะใช่ไหมหรือว่ามีอุปกรณ์ทันสมัยทุกวันนี้แบบโอ้ยเดี๋ยวนี้แบบไปกดปุ่มไม่ต้องมีเข้าคิวโดยใช้อะไรเงี้ยนะมันคือมันดูทันสมัยอ่ะแต่ว่าหลายครั้งเรารู้สึกว่ามิติของความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมันก็หายไปมันต้องกลายเป็นอะไรบางอย่างเนาะที่มันเป็นระบบอ่ะที่แข็งแต่ว่าแน่นอนมันอาจจะสะดวกแล้วก็ดูทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสปิริตชั่วหมดเลยนะก็เลยคิดว่าถ้าหลายท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วอยากสนใจเรื่องงานสปิริตชั่วแคร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งสปิริตชั่วเวลบีอิ่งเนี่ยนะที่ว่าเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันได้อีกเยอะมีแง่มุมที่น่าทำได้อีกเยอะแล้วก็รวมถึงการตั้งคำถามกับสปิริตชั่วแคร์ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้พี่ว่าถ้ามันได้มีโอกาสถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยพี่ว่ามันอาจจะทำให้เติมมิติความเข้าใจเรื่องสปิริตชัวได้มากขึ้นเนาะก็ฝากไว้ค่ะว่าถ้าท่านใดกำลังอยากจะทำวิจัยเรื่องนี้หรือกระทั่งว่ามีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเนี่ยโอ้มันก็บางทีเราก็มานั่งถกเถียงกันก็ได้เหมือนกันเนาะว่ามันมีแง่มุมไหนบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือกระทั่งว่าเราเคยเฟลมาแล้วกับการใช้เครื่องมือสปิริตชัวแบบนี้อะไรหรือวิธีคิดที่มันไปตัวแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะช่วยทำให้งานเรื่องสปิริตชัวมันถูกนิยามในมุมมองที่ต่างออกไปนะคะแล้วก็อาจจะเปิดพื้นที่ให้เรื่องนี้มันถูกพูดถึงได้มากขึ้นเนาะก็เชิญชวนไว้เลยนะคะเนาะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะน้องไว้เป็นอะไรคะเชิญค่ะอ๋อเล่าถึงที่พระตรงครับก็มีครูเช็คฮะสอนจัดดอกไม้นะครับแต่ว่าจัดดอกไม้แล้วเนี่ยให้อาสาไม่ได้จัดเองสอนให้อาสาเนี่ยจัดดอกไม้แล้วก็เอาดอกไม้
ไปให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับก็เป็นการดูแลจิตวิญญาณอันหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ทำอยู่แล้วก็ดูว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะติดตามผลว่าจากกิจกรรมอันนี้มันไปถึงการดูแลจิตวิญญาณคนไข้หรือว่าบุคลากรยังไงบ้างนะครับเราก็ดีใจที่วันนี้แม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยงานวิชาการแต่ว่าก็ต่อยอดทำให้การพูดคุยเรื่องจิตวิญญาณมันขยายไปได้มากทีเดียวนะครับแล้วก็คงได้เจอหลายๆท่านในพื้นที่วิจัยก็เดี๋ยวจะไปขออนุญาตไปสัมภาษณ์นะครับค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็ทางทีมงานก็คงจะมีส่วนที่อาจจะเผยแพร่ในพิชูเดทนะคะโดยเฉพาะในงานที่น้องมาร์ทได้นำเสนอไปคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ไว้ติดตามครั้งต่อไปนะคะอันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เคยเข้ากิจกรรมต่างๆของพิชูเดทเนี่ยค่ะน้องต้อมช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงดีไหมคะว่าตอนนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถเข้าร่วมได้ครับก็เบาใจคลาสรูมของเราก็มีทุกๆวันพุธนะครับก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ทางหน้าแฟนเพจ Peaceful Day ครับสำหรับวันพุธที่กำลังจะถึงนี้เป็นสุนทรียสนทนาออนไลน์ครับเรื่องสิ่งที่ฉันอยากจะทำก่อนตายก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วครับก็สามารถไปสมัครได้เลยนะครับหรือจะเข้าโดยตรงที่ www.baojai.co ก็ได้ในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของสมุดเบาใจทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ Peaceful Day ของเราก็มีจัดกระบวนการนะครับกระบวนการชุมชนซึ่งก็สามารถจะไปเรียนนะครับการใช้เครื่องมือของเราได้นะครับหลายๆคนถ้าต้องการจะฝึกฝนการใช้เกมไพ่ไขชีวิตนะครับเกมไพ่ฤดูฝนก็มีคอร์สกระบวนการชุมชนให้ได้ฝึกฝนกันครับค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้คงรบกวนทุกท่านเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องมาร์ทแล้วก็น้องต้อมด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านที่สนใจมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะ Good night ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสามารถโบกมือได้นะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ